แล้วก็จะใช้แฮมเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นยาวก็ได้นะคะตามเส้นชิ้นยาวตามเส้นก็ได้ค่ะเหมือนหมูยออย่างนี้แหละค่ะหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกระดูกหมูหรือเหมือนหมูยออย่างเงี้ยนี่ค่ะเป็นลูกเต๋าแต่ว่าหั่นอย่างนี้อร่อยค่ะเพราะจะได้ความยาวตามเส้นยายก็จะหั่นให้ดูแบบหลายอย่างเลยเนี่ยก็จะมีเส้นอูด้งอย่างนี้นะคะแบบไม่ต้องทำเส้นเลยง่ายดีค่ะใส่ลงไปเลยเนี่ยก็ใส่แฮมลงไปแล้วตามลักษณะที่ต้มนะคะอุ้ยน่ากินจังเลยนี่ค่ะต้มอีกสักนาที2นาทีพอให้เดือดแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะก็เสร็จนะคะมาปรุงรสค่ะกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมาค่ะมากินก๋วยจับยวนแบบฟิวชั่นนั่นก็คือใส่แฮมค่ะแทนที่จะใส่หมูยอนี่ค่ะมากินใส่แฮมลองดูต้องทำไปหลายๆรูปแบบค่ะยายเคยกินเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะเพื่อนยายทำให้กินยายก็เลยติดใจค่ะเลยเอามาแชร์ให้แฟนๆยายดูว่าเออมันมีด้วยเหรอและแถมไม่ใช่เส้นก๋วยจั๊บยวนแล้วเส้นอูด้งอีกเพราะว่าความอดอยากคือหาซื้อยากนะคะเส้นก๋วยจั๊บยวนน่ะยายก็ทำเป็นนะคะยายมีสูตรให้อยู่ยายเคยลงไปแล้วครั้งนึงแต่เดี๋ยวยายจะทำให้เป็นคลิปสั้นๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นไลฟ์สดกำลังเหอไลฟ์สดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะก็จะเป็นแฮมเนาะนี่แทนที่เราจะใช้หมูยอนะคะเราก็จะใช้แฮมแทนตามด้วยพริกป่นนิดหน่อยพริกป่นไม่เข้าใจค่ะไม่เผ็ดยายผลเองนะแต่ไม่เผ็ดหอมเจียวเดนมาร์กนะคะหอมเจียวเดนมาร์กใส่ลงไปเลยน้ำปลาค่ะยายไม่กินเค็มนะคะแต่ยายกินเปรี้ยวจากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มสายชูของยายนางนะคะเพราะว่าใส่อะไรด้วยไหมคะใส่มะเขือเทศที่ยายบอกเป็นสูตรที่ยายทำให้ดูนะคะถ้าใครเป็นแฟนเก่าแก่หรือแฟนคลับเข้ามาใหม่ก็จะมีคลิปให้นะคะจะรู้ว่าน้ำส้มนี้ยายไม่เปรี้ยวนะคะน้ำไหลๆเพราะว่าใส่มะเขือเทศลงไปสีเขาจะสวยค่ะคนค่ะคนโอ้ยน่ากินเส้นอูด้งเป็นเส้นที่ญี่ปุ่นสูตรได้ดูดเส้นได้รัดมากยายอยากดูดเส้นได้แบบญี่ปุ่นจังเลยเขาต้องว่าเวลากินอูด้งจะต้องดูดเส้นเข้าไปเพราะว่าออกซิเจนจะไปเจอกับเส้นอูด้งแล้วจะทำให้เส้นอูด้งอร่อยขึ้นหรือเส้นราเมงก็ไม่รู้นะยายจำไม่ได้อร่อยค่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานน้ำซุปแล้วก็หอมแหมหอมแฮมสุดเลยแม่เจ้าอร่อยอ
หอมกลิ่นลมควันหอมแฮมลมควันอร่อยพอๆกับหมูยอค่ะคนละรสชาติหอมลมควันอันนั้นหอมใบตองนึ่งอันนี้ก๋วยจั๊บเดนมาร์กเงินประจำกินด้วยกันค่ะใครนึกไม่ออกก็ทำกินนะคะไปครั้งที่แล้วไม่ได้กินค่ะได้กินอยู่วันเดียวได้กินตอนเช้าเลยจำไม่ได้เพราะธรรมดาก๋วยจั๊บยวนนี่จะมีตอนเย็นเอ้ยมากๆค่ะแต่จะให้อร่อย
อร่อยเหมือนเส้นก๋วยจั๊บยวนก็เป็นไปไม่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะเจอกันยายใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ